ับพวกเรากันอีกแล้วนะคะกับ Channel Punchy Smiley เย้วันนี้นะคะมีพัสดุมารีวิวตะดาโอ้ยคือแบบว่าแกะไปแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยคือทุกคนในบ้านตกใจมากแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรทำไมมันกล่องใหญ่จังเลยแล้วแบบเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรจริงๆรอ2พัสดุนะคือพัสดุที่เป็นของที่เราสั่งมาจัดกิจกรรมนะคะที่เราให้โหวตกันน่ะคือจริงๆมันต้องน่าจะมาวันนี้นะคะแต่มันยังไม่มาแล้วก็อีกพัสดุนึงคือพัสดุกระเป๋านะคะที่สั่งไปนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มาแล้วมันมาเป็นพัสดุอันนี้นะคะซึ่งเราก็ตอนแรกคือไม่รู้คืองงมากว่ามันคืออะไรนะคะก็เลยแกะไปแล้วแกะไปก่อนเลยเพราะว่าพ่ออยากรู้มากเลยนะว่ามันคืออะไรก็เลยแกะไปก่อนต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นพัสดุ FC นะคะกล่องใหญ่มากเป็นขนาดคอควายใช่ไหมใช่คอควายนะคะแล้วก็ส่งมาให้แบบ EMS ด้วยอ่ะคือแบบว่าแพงด้วยนะ52บาทต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาจากน้องขวัญจีราสุขะตุงคะนะคะนี่เลยถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยค่ะแทมเห็นยังโอ้ my god เยอะมากอย่างแรกมาดูเป็นอันนี้นะคะในถุงจะเป็นแบบพวกลูกอมต่างๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะน่ากินมากเลยแล้วก็มีโน้ตเขียนว่าฝากลง YouTube ด้วยนะคะหนูเป็น FC พี่นะคะของที่หนูส่งไปมีลูกอมขนมวานิลาสกุชชี่สลามถ้ามาเหลวก็ต้องขอโทษนะคะโอ๊ยไม่เป็นไรเลยขอบคุณที่น้องส่งมานะคะคือส่งมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยมาจากนนทบุรีนะคะใกล้ๆใกล้ๆน่าจะยังสลามน่าจะยังไม่เหลวนะโอเคค่ะอย่างต่อไปจะเป็นขนมอันนี้อร่อยชอบกินมากเลยเป็นวานิลานะคะขอบคุณมากๆนะคะส่งมา2อันเลยเดี๋ยวกินนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นสลามมาดูสลามกันก่อนดีกว่าเป็นสีขาวขุ่นนะคะมาเล่นกันนี่เอ้ยยังไม่เหลวนะคะยังได้อยู่นี่เนื้อดีมากยืนมากเลยขอบคุณนะคะกลิ่นหอมมากเลยนี่เลยชอบมากเย่โอเคมาดูต่อไปนะคะเป็นสกุชชี่ชิ้นแรกจะเป็นปังปอนนะคะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะโอ้สโลมากดูความสโลดิขอบคุณมากๆนะคะเกรงใจมากเลยอะแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นโรตีโทสนะคะยังของใหม่อยู่เลยไม่น่าส่งมาให้เยอะขนาดนี้เลยเกรงใจมากนี่นะสโลมากชอบมากเลยหอมมากเลยด้วยค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นตะดาขนมปังฝรั่งเศสหรือปังยาวคืออยากได้มานานมากเลยอะที่มันเป็นอันยาวๆแบบนี้น่ารักหอมมากเลยชิ้นเนี้ยแบบเป็นขนมปังเลยอ่ะโอเคก็ต้องขอขอบคุณน้องอุ้ยกองขอบคุณน้องขวัญจีรามากๆนะคะที่ส่งของพวกนี้มาให้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย